พี่นุ้ยคะกาแฟร้อนไหมคะพี่จะไปรู้ได้ไงถ้าหนูอยากรู้หนูก็เอานิ้วจิ้มลงไปในน้ำกาแฟดิจะได้รู้ว่ามันร้อนไม่ร้อนเดี๋ยวประสาทหัวให้เลยค่ะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพี่นุ้ยคะหนูหมายถึงว่าพี่นุ้ยเนี่ยจะรับกาแฟร้อนมาดื่มไหมคะพี่ก็ร้อนนิดนึงแต่ลูกค่ะเหมือนกาแฟมันเบาไปพี่ว่าเอาหนักๆพร้อมเลยดีกว่าเอาหนักๆเลยนะคะงั้นพี่นุ้ยจะรับเป็นคอนปอนเหล็กเส้นหรือว่าหินทรายดีคะคอนปอนดีกว่ามันจะได้เคี้ยวนะจะบ้าแล้วใครเอาคอนปอนมากินโถดูร้อนเล่นค่ะพี่จะรับเป็นอะไรดีนะคะหนักๆที่ว่าเลยข้าวก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้เอาก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเอาก๋วยเตี๋ยวนะคะงั้นพี่น้อยจะเป็นเล็กชิ้นสดมีสดตับหรือว่าใหญ่สับสดดีคะเอาใหญ่สับสดดีกว่าสดน้ำจะได้มีกินอุ้ยโถหยอกอะไรทั้งวันเจอตั้งแต่หน้าบริษัทกูเนี่ยร้อนเล่นค่ะสรุปเอาก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวแต่รู้จักได้ค่ะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวตั้งนี่ร้อนเล่นดีนะมาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะพี่นุ้ยค่ะเป็นผู้หญิงมีหิ้วมาได้ยังไงพวงล้วนๆเลยทะลึ่งตึงตังขอให้กินก๋วยเตี๋ยวโดยสวัสดิภาพนะคะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องทำสงครามหมายถึงทำให้เอากินให้อร่อยค่ะเดี๋ยวมานะคะลองท้องไปก่อนมาหางงหางานเนี่ยมันต้องกินของมีเส้นใช้เส้นอะไรตัวชิ้นก่อนเอาแต่รสชาติก่อนเดี๋ยวเนื้อไว้เกี๊ยวทีหลังอาวังเล่ลูกชิ้นเฮียท้องผูกมาช้าไปนิดนึงอ๋อไม่เป็นไรครับอายุมากแล้วอย่างเงี้ยครับเสียเวลากินอะไรก็อย่ากินให้มันหนักหนักไอ้พวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยกินผักมันจะได้ไม่ผูกเกี่ยวอะไรท้องผูกก็ท้องผูกไงอ่ะรู้ไหมครับใจอ่ะกินเนื้อกินผักเกี่ยวเฮียอะไรอ่ะไม่ใช่มันจะได้ขับถ่ายสบายจะได้ท้องไม่ผูกท้องมันผูกก็มันผูกจะได้บอกแล้วจะกินของที่มันลืมไม่เข้าใจเนี่ยท้องมังผูกอะไรเนี่ยไก่เนี่ยมังผูกไว้มังบอกว่าท้องอ้วนขึ้นมาทุกวันทุกวันกินเข้าไปมังจะได้ไม่ครึ่งก็เลยผูกไว้โอ้โหนี่เสียผมมารอเสียนี่เป็นชั่วโมงนี่มันเล่นมุกบ้าๆบอๆอย่างนี้ผมดูอีกเหรอฮะหิวก็หิวโมโหก็โมโหโอ้โหอย่าด้วยไอ้ใจเย็นล่ะรอเล่นนิดหน่อยต้องใช้ไม่ใช่ไหมเหรอไม่ได้เอามาแทงเสียหรอกครับผมจะมาตัดไอ้ท้องผูกไงช่วยตัดออกไปครับผมผูกเสียมันแน่นมันแน่นโอ้มันแน่นนี่กินแล้วไม่เคยขี้เลยใช่ไหมเนี่ยมันแน่นมันแน่นอ๋อขอบใจมากนี่ลือดีมากนะให้เกียรติอ้อนนะครับเหยียบแค่ตรงนี้ทำไมลือไม่เหยียบหน้าอ้อเลยเสียเสียพูดเองนะกูรอแรงไอ้เจ๊กับแม่อ่ะมีที่อะไรมาเนี่ยอ๋อคือผมมีโปรเจกต์มาเสนอครับเสียครับยังกล้ามาอีกอ่ะทำไมพูดอย่างนี้โปรเจกต์เจ็บพ่อเจ็บแม่มึงสิฮะมาอะไรนักหนาโปรเจกต์อะไรเสียครับใจเย็นๆได้ฟังผมก่อนนะครับเสียคือหนังแนวใหม่ที่ผมจะนำมาเสนอเสียนะครับนี่ครับไปเคลียร์กล่องไหมไปดูให้แน่นอนก่อนแล้วค่อยมาดีไหมเสียไม่ดูก่อนเลยฮะผักใสได้ส่งมาอย่างนี้ไม่ดีนะครับแหมยังน้อยผมก็ค่าเก่าเต่าเลี้ยงเสียนะครับกี่เรื่องแล้วก็หลายเรื่องกี่เรื่องแล้วประมาณ10กว่าเรื่องครับแล้วแล้วเท่าไหร่อ่ะแต่และเรื่องของเรือฮะมึงรู้ไหมตึกกูเนี่ยที่อยู่12ชั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยกูกินอยู่ได้แค่ชั้นเดียวนอกนั้นเขายึกบอกได้เหี้ยโอ้โหเสียมันก็ไม่ใช่ผมคนเดียวเลยครับก็เสียลงทุนทำนู่นทำนี่ด้วยทำนู่นทำนี่ไอ้พวกผู้กำกับแต่ละคนอ่ะเหมือนกันเลยไอ้เทพมันรู้จักเทพไหมเทพสีใสฮะเออเอาไปเท่าไหร่แล้วกี่เรื่องแล้วหนังซุ้มตีอะไรก็ไม่รู้ก็นั่นเขาทำแต่หนังผีฮะดูหน้าที่มันจะเป็นผีไปอยู่รู้จักพิงไหมพิงโพเพพิงโพเพหนังอะไรคอกแป้งมั้งอ่ะอะไรก็ใหม่รู้มาทำอ่ะเสียครับแต่ว่าอันนี้เป็นหนังแนวใหม่เป็นหนังแนวแอบถ่ายครับเสียครับฮะเป็นหนังแนวแอบถ่ายแอบถ่ายอะไรก็ถ่ายพวกสาวๆครับเสียแอบถ่ายสาวๆครับผมจิ๊ก
ทำไมเอ้ยทำไมมึงไม่รีบมาวะเฮ้ยถ้าแอบถ่ายสาวๆอย่างนี้เดี๋ยวเฮียขอเล่นเองไว้กูขอเป็นพระเอกเองโอ้ยมันจะดีเหรอเสียมันไม่ได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวเสียไปตายกลางกองถ่ายทำไงอะตายเฮียเลยกูนี่เห็นแข็งแรงมากเลยนะมึงเชื่อไหมกูสามารถเตะปี๊บได้วันละ7-8 ใบนะโอ้ยแค่เตะปี๊บตัวเอ้ยกล้าเตะถังยางมาต่อยหรือเปล่าเอาให้ดังดิเอางี้ลืมไปต้องพูดมากเดี๋ยวเฮียไปแพ้เองแต่เฮียถามนิดนึงนางเอกใครวะนางเอกผมก็อรชรเชิญยิ้มครับ